สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาสอนวิธีการถักดอกไม้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นต่อเป็นกระเป๋าถักเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นผ้าห่มปลอกหมอนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้คือสวยมากค่ะถักมาแล้วสวยมากให้เราเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะโมจะใช้เป็นไหมเบอร์ไหมขนาด 4P แล้วก็เข็มถักเบอร์5/0นะคะเบอร์นี้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราถักเป็นห่วงกลมๆแบบนี้ก่อนนะคะเราทำห่วงก่อนนะคะพอเราได้ห่วงแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ถักอีกทั้งหมด7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7พอเราได้7หลักเราก็ดึงนะคะดึงให้เขาชิดกันนะคะดึงให้ชิดกันแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงแรกเลยค่ะแบบนี้นะคะพอเราเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่3แล้วเราก็ถักตรงห่วงเดียวกันกับห่วงโซ่นะคะถัก F 1หลักนะคะแบบนี้นะคะเราจะถัก F ห่วงละ2หลักนะคะห่วงถัดไปเราก็ถัก F นะคะ2หลักใน1ห่วง1 2หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดทั้งหมดเราจะได้ทั้งหมด16หลักนะคะ F บวกกับห่วงโซ่ก็เป็น16หลักนะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะห่วงละ2หลักอันนี้ถักง่ายมากค่ะห่วงนี้ด้วยนะคะห่วงสุดท้ายก็ทั้งหมดก็จะเป็น16หลักพอดีนะคะบวกกับห่วงโซ่นะคะแล้วเราก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ได้เลยค่ะ1 2 3ห่วงโซ่ที่3นะคะตัดไหมได้เลยนะคะก็จะออกมาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะตรงนี้เราดึงให้ชิดกันนะคะทีนี้นะคะเราจะใช้เป็นไหม2สีนะคะ2เส้นแบบนี้นะคะเชื่อมต่อก่อนนะคะห่วงแรกนี้นะคะโมจะใช้เป็นสีเขียวนะคะถักดอกไม้ก่อนนะคะถักเป็นดอกไม้นะคะส่วนสีโมจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วแต่นะคะใครชอบจะใช้สีไหนก็ได้นะคะเอาสีที่ชอบได้เลยนะคะอันนี้โมจะใช้เป็นดอกไม้เป็นสีเหลืองนะคะก็จะใช้สีเหลืองก่อนนะคะพอเราเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่3
แล้วเราก็ถัก if นะคะหนึ่งหลักแบบนี้นะคะทั้งหมดก็จะเป็น3หลักนะคะทีนี้พอเราถัก f ห่วงหลักที่3นะคะเราเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเหลือ2เส้นไว้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะใช้เป็นไหมสีเขียวนะคะให้เราดึงสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะคะสลับเป็นสีเขียวเราก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราจะใช้เป็นฐานสีเขียวเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะคะเราก็ใช้ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถัก if นะคะตรงห่วงถัดไปอันนี้ห่วงแรกนะคะเราถักทั้งหมด3หลักนะคะ if บวกกับห่วงโซ่นะคะเป็น3หลักแล้วห่วงนี้นะคะเราจะถัก if อันนี้ไหมเราถักเก็บไปเลยนะคะถักเก็บไปด้วยนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราก็ถัก if1หลักนะคะก็เหลือไว้แบบนี้เราก็สลับเป็นสีเหลืองนะคะเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะให้แน่นตึงนิดนึงสีเขียวนะคะแล้วเราก็ตรงนี้เราได้1หลักแล้วนะคะ f 1หลักแล้วห่วงถัดไปเราก็ถัก f 3หลักใน1ห่วงนะคะ1 2 3ห่วงที่3หลักที่3นะคะให้เราเหลือไว้แบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวนะคะก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักห่วงถัดไป1หลักนะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีนะคะแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะลายโซ่นะคะตรงนี้จะออกมาสวยนะคะแล้วทีนี้ถัดไปเราก็ถักพอเราได้แบบนี้ถัดไปเราก็ถัก3หลักนะคะถัก if หนึ่งสองเหลือ2หลักแล้วก็เปลี่ยนสีไหมเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักตรงห่วงถัดไป1หลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะออกมาเป็นสลับสีแบบนี้นะคะสวยมากนะคะก็ถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะกะพอเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวให้เราถัก if 1หลักตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีพอครบห่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ที่3ตรงหลักนี้นะคะ1 2 3นี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้นะคะก็จะได้ทั้งหมด8กลีบนะคะ1 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วทีนี้พอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สีเหลืองเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเพราะมันยังอยู่ตรงกลีบนี้กลีบแรกนะคะสีเหลืองนะคะเราก็ถักโซ่3นะคะแล้วเราก็ถัก f ตรงห่วงที่2นะคะห่วงนี้นะคะห่วงถัดไปถัก f ทั้งหมด2หลักนะคะ1 2
แล้วก็ตรงหลักนี้1หลักนะคะทั้งหมดก็จะเป็นแถวนี้ก็จะเป็น4หลักบวกกับห่วงโซ่นะคะพอเราถักมาถึงแถวนี้นะคะเราก็เหลือไว้แบบนี้นะคะ2เส้นแบบนี้เราก็เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้สีเขียวนะคะเราจะเพิ่มเป็น2หลักนะคะในห่วงเดียวกันนะคะ1 2หลักใน1ห่วงนะคะ2เหลือไว้แบบนี้นะคะเราก็เปลี่ยนสีนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาถักตรง3ห่วงนี้นะคะสีเหลือง1แล้วห่วงถัดไปห่วงแรกถัก1หลักนะคะห่วงที่2เราถัก2หลักใน1ห่วง1 2ห่วงที่3นะคะเราถัก1หลักนะคะถอดเหลือไหมแบบไว้แบบนี้เราก็เปลี่ยนสีนะคะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะถักสีเขียวนะคะ2หลักทั้งหมด2หลักใน1ห่วง1 2แล้วก็เปลี่ยนสีสลับสีนะคะแล้วก็มาถักสีเหลืองวิธีถักก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สลับสีนะคะเป็นสีเขียวสลับสีนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็น4หลักนะคะตรงกลีบนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็น2นะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็เปลี่ยนสีสลับเป็นสีเหลืองนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อนะคะตรงห่วงโซ่ที่3ก็จะออกมาลายสวยๆแบบนี้นะคะแถวนี้นะคะแล้วทีนี้แถวต่อไปนะคะเราก็ใช้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนี่แหละค่ะถักโซ่3แล้วเราก็ถักห่วงละหลักนะคะเริ่มจากห่วงแรกห่วงถัดไป1หลักห่วงละหลักนะคะแล้วก็ห่วงถัดไปทั้งหมดก็จะมีอยู่4หลักนะคะ4ห่วงนะคะสีเหลืองพอมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะบวกกับห่วงโซ่นะคะเป็น4หลักเราก็เหลือไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็สลับเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้สีเขียวนะคะเราจะเพิ่มห่วงนะคะเริ่มจากห่วงแรกเราจะถักสีเขียว2หลักนะคะใน1ห่วง1 2แล้วห่วงถัดไปเราถักแค่1หลักนะคะ3แบบนี้ก็จะเหลือไว้แบบนี้เราก็สลับสีนะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาถักตรง4หลักตรงนี้เลยนะคะห่วงละหลักหนึ่งสองหลักที่4แล้วก็สลับสีนะคะพอเราถึงหลักที่4แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัดตรงนี้นะคะ3หลักเริ่มจากห่วงแรก2หลัก1 2ห่วงถัดไปถัก F1 หลักแล้วเราก็สลับสีนะคะ
แล้วก็สลับสีนะคะสลับสีนะคะก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็น3หลักตรงนี้ก็จะอยู่ที่4หลักนะคะตรงนี้3นะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะเราก็สลับสีนะคะเป็นสีเหลืองเดิมนะคะแล้วเราก็เชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ที่3ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะตรงสีเหลืองนะคะเราจะถักเป็นกลีบดอกนะคะถักชั้นหนึ่งนะคะสีเขียวตรงนี้ให้เราถักกลีบมาด้วยนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมแล้วก็มาถักตรงห่วงถัดไปตรงนี้นะคะถัก V นะคะรวบเลยนะคะเราเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็ถอดไหมได้เลยนะคะถอดไหมทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมแล้วก็มาถักในห่วงนี้ถัก F นะคะตรงห่วงถัดไปทั้งหมด3หลักนะคะไหมตรงสีเขียวตรงนี้เราถักเก็บมาด้วยนะคะ1 2แล้วเหลือห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะห่วงนี้นะคะเราก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถอดไหมเลยนะคะถอดทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ไหมตรงสีเขียวนะคะพอไหมมาอยู่ตรงนี้นะคะให้เราสีเขียวให้เราทิ้งไว้แบบนี้นะคะปล่อยไว้แบบนี้นะคะเราก็จะใช้แค่สีเหลืองเส้นเดียวนะคะสีเหลืองพอเราถักมาถึงตรงนี้เราจะใช้สีเหลืองเส้นเดียวสีเขียวเราจะปล่อยไว้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็แทงกลีบขึ้นไปตรงห่วงนี้นะคะมันจะมี2ห่วงเราให้เราแทงตรงห่วงที่2นะคะถอดไหมนะคะถักถอดไหมแบบนี้1ทั้งหมด3หลักตรงนี้เราก็ถอดทั้งหมดเลยนะคะ2ก็ห่วงสุดท้าย3แบบนี้นะคะแล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะ4หลักเราก็มาเกี่ยวไหมขึ้นมาถอดไหมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1ทําเหมือนตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมห่วงแรกนะคะห่วงถัดไปตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถอดไหมเลยนะคะแล้วห่วงถัดไปตรงนี้เราก็ถัก F ทั้งหมด3หลักใน1ห่วงนะคะ1 2 3ห่วงสุดท้ายตรงนี้ห่วงนี้นะคะเราก็ถัก V นะคะถอดไหมเลยแบบนี้แล้วก็3หลักตรงนี้ให้เราถอดไหมแบบนี้นะคะ1สอง สามพอมาถึงตรงนี้เราก็ล็อกไหมแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะถอดไหมห่วงนี้ถัดไปเราก็ F 3หลักในหนึ่งห่วงห่วงถัดไปเราก็ถักถอดไหมนี่แหละค่ะแบบนี้นะคะ3หลักตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมถอดไหม3ครั้ง1 2 3พอมาถึงตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็3หลักนะคะมี1ห่วง1 2
ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ถักมาให้ครบทุกห่วงเลยนะคะจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ทำถักเหมือนเดิมค่ะถอดไหม3ครั้งก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงนี้เลยนะคะสีเหลืองเราตัดใหม่ได้เลยนะคะทีนี้เราจะใช้เป็นสีเขียวอย่างเดียวนะคะสีเดียวนะคะนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะสีเขียวทีนี้เราก็มาถักตรงสีเขียวนะคะแทงเข็มตรงไปตรงห่วงแรกเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะถักโซ่3 1 2 3แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่3ห่วงนะคะ3สีเขียว3หลักตรงนี้นะคะทีนี้ให้เราถักพอเราได้ถักโซ่3ถักหลักโซ่3แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ถัก F นะคะตรงห่วงโซ่เดียวกัน1หลักนะคะก็เป็น2หลักบวกกับห่วงโซ่นะคะแบบนี้นะคะแล้วห่วงถัดไปนะคะให้เราพันเข็ม2ครั้งเราก็ถัก if แบบนี้นะคะทั้งหมด2หลักใน1ห่วงถอดไหม2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่1แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะพันเข็ม2ครั้งแล้วก็ถักตรงห่วงเดียวกันนี่แหละค่ะอีก1หลักก็เป็น2หลักใน1ห่วงนะคะถอดไหมแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ตรงห่วงถัดไปห่วงนี้นะคะให้เราถักเราก็ถัก F นะคะทั้งหมด2หลักใน1ห่วง1 2แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็กลับด้านแบบนี้นะคะกลับมาดูตรงห่วงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่4ห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เราถัก B นะคะให้เราแทงเข็มขึ้นไปตรงห่วงนี้ก็ได้นะคะมันจะมีห่วงข้างในตรงนี้นะคะแบบนี้ให้เราเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ถอดไหมเลยแบบนี้นะคะแล้วทีนี้พอเราได้1ห่วงตรงนี้แล้วห่วงที่2ก็จะห่วงนี้นะคะเราก็ถัก X นะคะแบบนี้นะคะก็เป็น1 2แล้วก็ห่วงถัดไปนะคะห่วงนี้4หลักนะคะสีเหลืองนะคะ4หลักก็จะมีอยู่4ห่วงนะคะ1 2 3เราก็ถักมาได้3แล้วนะคะแล้วก็มาถัก X ตรงห่วงนี้นะคะห่วงที่4แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะทั้งหมด4ห่วงแล้วนะคะเราก็ย้อนกลับมาถักตรงห่วงนี้นะคะสีเขียว3ห่วงตรงนี้แทงเข็มขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก X แบบนี้นะคะ1 2 3แบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะให้เราถัก X อย่างนี้นะคะ1นะคะห่วง2 3พอมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะห่วงที่4ห่วงนี้นะคะให้เราเกี่ยวไหมพันเข็ม1ครั้งแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็รวบเลยแบบนี้นะคะก็คือถัก B นะคะ1หลักแล้วเราก็นะคะแล้วเราก็จะมาถักมุมนี้นะคะเราจะเว้นตรงนี้เราไม่ถักนะคะเรามาถักตรงช่วงมุมที่3ตรงนี้ถัก F นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ย้อนกลับมาถักตรงนี้แทงเข็มตรงนี้นะคะถัก F 2หลักใน1ห่วง1 2ทั้งหมดก็จะมีอยู่4มุมนะคะ
ที่เราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราได้หนึ่งมุมตรงนี้แล้วอันนี้คือมุมที่สองนะคะพอเราได้ F 2หลักตรงนี้เราก็พันเข็ม2ครั้งห่วงถัดไปถอดใหม่2ครั้งแบบนี้นะคะ3ครั้งแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนเดิมในห่วงเดียวกันแบบนี้นะคะพอเราได้2หลักแบบนี้แล้วนะคะห่วงถัดไปเราก็ถัก F 2หลักหนึ่งสองอันนี้คือเราก็จะได้อีกมุมหนึ่งแล้วนะคะมุมที่สองพอมาถึงตรงนี้เราก็ย้อนกลับมาทางข้างหลังนี่แหละค่ะก็ถัก B ถึง1หลักนะคะพันเข็มแบบนี้ห่วงนี้นะคะถอดใหม่เลยแล้วเราก็ถัก F นะคะถัก F จนมาถึงตรงหลักนี้นะคะถัก Fถัก x นะคะ1บวกกับ v 1หลักตรงนี้ก็เป็น2 3 4 นี่นะคะพอมาถึง3หลักตรงนี้เราก็ย้อนกลับมาถักตรงห่วงนี้นะคะ1 2แล้วทีนี้ก็ย้อนกลับมาถักข้างหลังนะคะอีกที่4ตรงนี้นะคะที่ใกล้ๆกับสีเขียวนะคะเราก็ถัก B นะคะ1หลักแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก F ตรงนี้นะคะ2หลักอันนี้คือมุมที่3นะคะ2มันเข็ม2ครั้งแล้วก็ห่วงถัดไปนะคะ2หลักแล้วก็โซ่หนึ่งขั้นกลางนะคะแล้วก็ F 2นะคะก็ได้3มุมแล้วนะคะแล้วทีนี้แล้วก็กลับมาถักตรงข้างหลังเหมือนเดิมค่ะถัก B 1หลักแล้วก็ถัก X แบบนี้นะคะ1 2 3แล้วก็ถัก X ตรงนี้นะคะ X 3หลักตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะก็ถัก B 1นะคะแล้วก็มาถักตรงมุมที่4นะคะมุมสุดท้ายถัก F 1 ทุกมุมเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะนะคะก็จะได้4มุมแล้วนะคะพอเ
พอเราได้แบบนี้เราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถัก Vก็ x นะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็มาถักตรงเราจะถักตรงนี้เลยนะคะหนังสู้ตรงนี้เลยอีกหนึ่งเราค่อยมาถักตรงนี้นะคะแล้วก็ B 1แล้วก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ที่3ตรงนี้เลยนะคะ1 2 3ก็แบบนี้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วทีนี้แถวสุดท้ายนะคะค่ะพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะจะได้เป็น4มุมแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่นะคะ1 2 3โซ่3แล้วเราก็ถัก F นะคะตรงห่วงถัดไปนะคะ1หลัก1แล้วก็พอมาถึงตรงมุมนี้นะคะให้เราถัก F ทั้งหมด3หลักนะคะ1 2 3แล้วเราก็ถักโซ่1ขั้นกลางนะคะแล้วเราก็ถักในช่องเดียวกันนี่แหละค่ะถัก F เพิ่มอีก3หลัก1ทุกมุมทำเหมือนกันเลยนะคะ2 3แล้วทีนี้เราก็ถัก F ตรงห่วงถัดไปนะคะห่วงละหลักเลยนะคะหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงครบทุกหลักเลยนะคะพอมาถึงศูนย์กลางตรงมุมที่2นะคะมุมนี้เราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนกันนั่นแหละค่ะ F 3หลักใน1ห่วงเราก็ถักพอเราได้3หลักเราก็ถักโซ่1นะคะแล้วก็ถักเพิ่มอีก3หลักใน1ห่วงตรงห่วงเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วเราก็ถักตรง F ตรงห่วงถัดไปเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเขาจะออกมาประมาณนี้นะคะตรงมุมนะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะพอเราถักมา
ถึงห่วงสุดท้ายเราก็เชื่อมต่อเลยนะคะเป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะดอกไม้แผ่นสี่เหลี่ยมของเรานะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปถักเป็นกระเป๋าต่อดอกเป็นกระเป๋านะคะโมจะทำเป็นกระเป๋านะคะค่ะกระเป๋าที่โมจะถักนะคะโมจะใช้เป็นแผ่นดอกไม้แบบนี้นะคะทั้งหมด12แผ่นนะคะทั้งหมด12แผ่นแล้วก็จะใช้เป็นแผ่นครึ่งสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งหมด2แผ่นนะคะเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวโมเอามาอัปเดตให้ดูนะคะ